ข่าวลือที่ต้องบอกว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะคะที่ตลาดบางประกอบค่ะเขาก็ค้าขายกันตามปกติแต่อยู่เนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่าแม่ค้าในตลาดติดโควิด19 อยู่ที่ย่านสุขสวัสดิ์นะจากเดิมที่ก็ยังค้าขายกันไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วเนี่ยพอมีข่าวลือแบบนี้นี่คนไม่กล้าไปนะใช่เงียบเหงาไปเลยนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากคุณณัฐวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์นะคะรายงานสดส่งตรงมาจากพื้นที่บางประกอบเลยล่ะค่ะเชิญเลยค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางตลาดบางประกอบนะครับตลาดแห่งนี้ถ้าในภาวะปกตินะครับก็จะเปิด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าหลักๆมี3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของร้านค้าที่ซื้อไปประชาชนทั่วไปที่ซื้อไปทำกับข้าวในครัวเรือนและกลุ่มสุดท้ายคือคนจากโรงงาน2กลุ่มนี้ตอนนี้แทบจะไม่เดินตลาดเลยเนื่องจากว่าข่าวลือที่มีขึ้นในตลาดบางประกอบนะครับก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีโรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ครับขณะที่บรรยากาศในตลาดบางประกอบนะครับก็ตอนนี้ก็คือเงียบเหงามากกว่าปกตินะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ทำให้คนออกมาซื้อของน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างกลุ่มที่เป็นร้านค้านะครับแต่นอกจากจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วนะครับในส่วนของตลาดแห่งนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยข่าวลือในโลกออนไลน์ที่ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนส่งผลให้มีการปิดตลาด14วันคนก็เข้าใจผิดครับว่าตลาดปิดแล้วก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่ด้วยลือไปถึงว่ามีคนตายเลยทีเดียวนะครับคุณจารุณีจารุรัตนวารีหนึ่งในผู้ค้าในตลาดบางประกอบก็เล่าว่าแต่เดิมก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่แล้วตอนนี้ก็ถูกซ้ำเติมยิ่งขึ้นอีกครับเพราะว่าข่าวลือก็ไม่เป็นความจริงทำให้คนแทบจะไม่เดินตลาดเลยเราไปฟังเสียงของคุณจารุณีครับถือเป็นการซ้ำเติมยังไงบ้างข่าวลือนี้ข่าวลือนี้ก็เลยถูกซ้ำเติมว่าเหมือนกับว่าจากโควิดที่มันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยโหลูกค้าก็เข้ามาน้อยทำให้คนไม่กล้าเข้าตลาดอีกแล้วข่าวลือว่าปิด14วันคนยิ่งแบบเอ๊ะตลาดปิดก็เพราะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนคงไปซื้อที่อื่นซึ่งจริงๆแล้วตลาดไม่เคยปิดเลยเรามีการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เปิดปกติทุกวันตามเวลาที่รัฐบาลให้ขายได้ค่ะขณะที่ผู้ค้าประเทศก็ยืนยันนะครับว่าตลาดบางประกอบมีมาตรการที่ดีในการเฝ้าระวังดวงถึงเรื่องของสุขอนามัยนะครับทำให้มีการแสดงความร่วมมือทั้งแนวทางของภาครัฐเป็นอย่างดีโดยที่ผ่านมาหลังมีคนที่ค้าขายตลาดติดเชื้อนะครับก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ฆ่าเชื้อภายในตลาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าลูกค้าที่มาซื้อของโดยกรณีของที่มีคนติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วเป็นผู้ค้าในนี้ก็ติดเชื้อตั้งแต่วันที่7ตอนนี้ก็อาการหายดีกลับบ้านแล้วจากวันที่มีอาการวันแรกจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น21วันนะครับแต่ปรากฏว่าในขณะนี้ข่าวลืออย่างต่อเนื่องนะครับก็จากที่คุยกับผู้ค้าก็บอกว่าบางทีเดินเข้ามาในตลาดคนรอบๆก็ทักว่าอย่าเข้ามาเพราะว่าอันตรายนี่เป็นข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ส่งผลเป็นอย่างมากให้กับสถานการณ์ในการค้าการขายตลาดอย่างทีเดียวครับค่ะขอบคุณคุณวุฒิพันธ์นะคะก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันมีการป้องกันที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นได้นะที่สำคัญมันเป็นข่าวลือมันไม่เป็นความจริงด้วยครับอย่างภาพที่คุณวุฒิพันธ์ลงพื้นที่แล้วก็นำให้เราได้เห็นเนี่ยเขาก็มีการทำความสะอาดทำการดูแลกันเป็นอย่างดีดังนั้นก็คืออย่าให้ข่าวลือมันมาซ้ำเติมกันและกันในช่วงนี้เลยละกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ